ดีค่ะวันนี้เรามาดู KF-21 โบราแมร์เครื่องบินขับไล่รุ่น 4.5 ที่พัฒนาโดยประเทศเกาหลีใต้ซึ่งได้เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ KF-21 ในปี1950ช่วงสงครามเกาหลีประเทศเกาหลีซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีเครื่องบินขับไล่ได้กลายเป็นประเทศที่8ของโลกที่พัฒนาเครื่องบินขับไล่ก่อนอื่นมาดูประวัติการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของเกาหลีโดยย่อและต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับคุณลักษณะของ KF-21 กันค่ะการได้มาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินขับไล่ของเกาหลีได้เริ่มต้นขึ้นในปี1982เมื่อพวกเขาผลิต F-5 ภายใต้ใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไขซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาราคาถูกที่ผลิตขึ้นเพื่อขายให้กับพันธมิตรครั้งเมื่อสงครามอิหร่านอิรักได้ปะทุขึ้นในปี1980เป็นสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกาหลีพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของตนเองเครื่องบินขับไล่ F-14 ของอิหร่านซึ่งขณะนั้นมีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกับสหรัฐไม่สามารถนำไปใช้ในสงครามอิรักเมื่อสหรัฐตัดการสนับสนุนเมื่อเห็นเช่นนี้รัฐบาลเกาหลีจึงตัดสินใจว่าควรมีความสามารถในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ด้วยตัวเองและเพื่อรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ได้มีการตัดสินใจใช้โครงการแนะนำเครื่องบินขับไล่หลัก KFP ซึ่งได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี1983จนถึงปี1994โครงการ KFP มีมูลค่าประมาณ 5.2 พันล้านดอลลาร์ได้จัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน140ลำและใช้วิธีการค้าแบบชดเชยหรือที่เรียกว่า offsetหรือก็คือการทำสัญญาภายใต้เงื่อนไขขอใบอนุญาตการผลิตและการถ่ายโอนเทคโนโลยีเครื่องบินขับไล่บางส่วนไปยังเกาหลีหลังจากนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนเครื่องบินแบบฝึกของกองทัพอากาศในปี1989เกาหลีจึงตัดสินใจพัฒนาด้วยตัวเองเพื่อให้ได้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในโครงการพัฒนาอากาศยานแบบฝึกความเร็วเหนือเสียงที่เริ่มต้นขึ้นในลักษณะนี้ Lockheed Martin ของสหรัฐอเมริกาลงทุน 13% ของหุ้นทั้งหมดและการพัฒนาเครื่องบินแบบฝึก T-50 ก็เสร็จสมบูรณ์ในปี2005พอมาถึงเวลานี้ก็ได้มาถึงซึ่งเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงและการออกแบบเครื่องบินขับไล่และจากการที่ T-50 ที่ได้พัฒนาแล้วต่อมาการพัฒนาเครื่องบินโจมตีน้ำหนักเบา FA-50 ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อการพัฒนา FA-50 เสร็จสมบูรณ์ในปี2013ก็เริ่มถูกนำมาใช้และเข้ามาแทนที่เครื่องบินขับไล่ที่มีอยู่เช่น F-5 กลับเข้ามาในหัวข้อของวันนี้ธุรกิจ KFX ได้รับการพัฒนาเพื่อจุดประสงค์ในการแทนที่เครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าเช่น F-4 ในขณะที่พัฒนาเครื่องบินแบบฝึกความเร็วเหนือเสียง T-50หลังจากการทำการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการพัฒนาเริ่มต้นขึ้นในปี2015และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการพัฒนาเริ่มต้นด้วยเป้าหมายในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 4.5 ที่มีสมรรถนะให้เหนือกว่า F-16 ตอนนี้เรามาดูลักษณะเครื่องบินขับไล่ KF-21 กันค่ะเนื่องจากการปรากฏตัวของ KF-21 ที่เปิดตัวเมื่อวันที่9เมษายนนั้นคล้ายคลึงกับ F-22 Raptor มีการเพิ่มความสนใจในประสิทธิภาพการล่องหนกันมากดังนั้นวันนี้เรามาดูประสิทธิภาพการล่องหนกันก่อนค่ะการประเมินประสิทธิภาพการล่องหนของเครื่องบินขับไล่โดยทั่วไปแล้วแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังนี้ 1. Minimum 2. RO 3. LO 4. VLOและเครื่องบินขับไล่ที่อยู่ในระดับ LO ขึ้นไปหรือจากขั้นที่3จากทั้งหมด4ขั้นจะถูกจัดประเภทให้เป็นเครื่องบินขับไล่แบบล่องหนเงื่อนไข LO คือค่าพื้นที่สะท้อนเรดาร์ RCS จากด้านหน้าจะต้องอยู่ในระดับ 0.01 ตารางเมตรปัจจุบันยังไม่ทราบค่า RCS ที่แน่นอนของ KF-21 แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ไม่ได้จัด KF-21 ให้เป็นประเภทเครื่องบินขับไล่ล่องหนเพราะถูกประเมินว่าอยู่แค่ระดับ RO สำหรับการอ้างอิงเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 จัดอยู่ประเภท LO อย่างไรก็ตามตั้งแต่ KF-21 ได้รับการพัฒนาก็ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพการล่องหนซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของการพัฒนาดังนั้นโครงสร้างและรูปแบบของการล่องหนจึงถูกนำมาใช้ตั้งแต่แรกตอนนี้กำลังออกแบบเพื่อให้การค้นหาตรวจจับโดยเรดาร์ได้ยากโดยใช้วัสดุดูดกลืนขึ้นเรดาร์ RAM และใช้โครงสร้างดูดซับขึ้นเรดาร์RAS
อย่างไรก็ตามก็มีการประเมินว่าไม่มีฟังก์ชันการล่องหนที่สมบูรณ์เนื่องจากด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อที่1การออกแบบการตรวจจับตามในรูปแบบของรอยหยักหรือฟันปลาที่ประยุกต์ใช้กับเครื่องบินล่องหนรุ่นที่5เช่น F-35 และแบบหยักที่ใช้ในหัวฉีดของเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ข้อที่2เครื่องบินล่องหนมีคลังบรรทุกอาวุธภายในลำตัวเครื่องซึ่งจะเก็บอาวุธทั้งหมดไว้ภายในแต่ KF-21 ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งแบบช่องอาวุธครึ่งนึงอยู่ด้านในและอีกครึ่งนึงอยู่ด้านนอกข้อที่3เพื่อลดค่า RCS ในเครื่องบินล่องหนรุ่นที่5เสาอากาศและเซ็นเซอร์ต่างๆถูกผลิตขึ้นในรูปแบบของโครงรูปและติดกับลำตัวเครื่องบินแต่เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้กับ KF-21 นั้นยังมีแค่บางส่วนที่ใช้ไม่ได้ทั้งหมดด้วยเหตุผลนี้ประสิทธิภาพการล่องหนจึงมีเหนือกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 4.5 ที่มีอยู่แต่ก็ยังถูกประเมินว่าประสิทธิภาพการล่องหนนั้นยังด้อยกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่สำคัญที่ได้รับรู้ในขณะที่พัฒนาเครื่องบินขับไล่ KF-21 ยกตัวอย่างเช่นคือเรดาร์ AESA ที่พัฒนาขึ้นซึ่งถูกเรียกว่าดวงตาของเครื่องบินขับไล่เรดาร์ AESA ยังใช้เป็นมาตรฐานในการแยกแยะระหว่างเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4และ 4.5 อีกด้วยประสิทธิภาพของเรดาร์ AESA ของเครื่องบินขับไล่ KF-21 มีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายด้วยค่า RCS 1ตารางเมตรที่ระยะ130กิโลเมตรมีการตรวจจับและติดตามเป้าหมายมากกว่า20เป้าหมายพร้อมกันความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขัดขวางเรดาร์ที่ยิงโดยเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามค้นหาเป้าหมายอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นพร้อมกันในกรณีของอากาศสู่พื้นเป็นที่ทราบกันดีว่าจะมีการติดตั้งฟังก์ชัน SAR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างรูปภาพของภูมิประเทศซึ่งจะมีลักษณะคล้ายรูปที่ทำจากการถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายรูปจากอากาศสู่พื้นโดยการปล่อยคลื่นวิทยุประสิทธิภาพของเรดาร์ AESA พิจารณาจากขนาดและจำนวนของ TR module ที่ทำได้ทั้งการสร้างคลื่นและรับคลื่นเรดาร์ได้เองและความสามารถในการประมวลผลของสัญญาณเรดาร์ AESA ที่ใช้ใน KF-21 ประกอบด้วย 1,088 TR modulesในอีกด้านหนึ่ง F-35 ซึ่งจัดอยู่ในประเภทล่องหนรุ่นที่5มี 1,600 TR module และ F-22 Raptor มี 2,200 TR modulesเหตุผลที่ทำให้เครื่องบินขับไล่ F-35 และ F-22 มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเป็นเพราะความสามารถในการประมวลผลของสัญญาณที่ยอดเยี่ยมกล่าวคือความสามารถทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เมื่อพูดถึงความสำคัญของซอฟต์แวร์ในเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่อย่างในกรณีของ F-35 นั้น 90% ของความสามารถของเครื่องบินขับไล่ F-35 เรียกว่าฟังก์ชันซอฟต์แวร์และในกรณีของ F-4 Phantom ที่ผลิตช่วงปลายทศวรรษ1950เป็นที่ทราบกันดีว่ามีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้ซอฟต์แวร์ตอนนี้เรามาดูความสามารถในการติดอาวุธของ KF-21 กันค่ะน้ำหนักบรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์สูงสุดคือ 7.7 ตันและปืนกลคือ M61A2 20 มม. แบบกันสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์อากาศสู่อากาศไซด์ไวเดอร์ AIM-9X AIM-20 IRIST อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ของยุโรปขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลางจรวด Meteor ของ MBDA อังกฤษสามารถใช้ได้ในกรณีของอากาศสู่พื้นดินเป็นที่ทราบกันดีว่าอาวุธมาตรฐานทั้งหมดสามารถใช้ได้ Smart Bomb ขีปนาวุธ Maverick Harpoon และเครื่องร่อน Taurus ที่ผลิตในยุโรปดูจากอาวุธที่ใช้ก็ใช้ได้ทั้งอาวุธจากอเมริกาและยุโรปเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะว่าพวกเขาพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของตนเองแน่นอนว่าจนถึงขณะนี้การผสมผสานเข้ารวมกับอาวุธของยุโรปได้ประสบความสำเร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถรองกับอาวุธของอเมริกาได้เหตุผลก็คือในกรณีของอาวุธที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาในประเทศอื่นจะอนุมัติการรวมอาวุธได้ก็ต่อเมื่อเครื่องบินผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ใช่อยู่ในขั้นตอนการผลิตนี่เป็นขั้นตอนเพื่อป้องกันการเปิดเผยอาวุธลับของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีความล้มเหลวในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่อยู่บ่อยครั้งตอนนี้เรามาดูข้อมูลเฉพาะโดยรวมของ KF-21 กันค่ะอย่างแรกก็คือความยาวรวม 16.9 เมตรน้ำหนัก12 ตันและมีสถานีอาวุธ 10 จุดสำหรับอาวุธภายนอก
ที่นั่งลูกเรือคาดว่าจะพัฒนาที่นั่งแบบ1ที่นั่งและ2ที่นั่งคาดว่าจะมีพิสัยอยู่ที่ 2,900 กิโลเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1.81 มัคส่วนเครื่องยนต์จะติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน General Electric F414 จำนวน2เครื่องที่ใช้ใน FA18 EF Super Hornet เครื่องยนต์นี้เป็นที่รู้กันดีว่าผลิตโดยบริษัทเกาหลีในประเทศเกาหลีภายใต้วิธีการผลิตที่ได้รับใบอนุญาตตามกำหนดการในอนาคตของ KF21 Bollamer จะมีการผลิตต้นแบบทั้งหมด6ลำภายในปี2021และ1ลำจะถูกจัดส่งไปกองทัพอากาศอินโดนีเซียเพื่อทำการทดสอบร่วมกันเหตุผลที่อินโดนีเซียได้รับเครื่องทดสอบ1เครื่องนั้นมีเงื่อนไขว่าอินโดนีเซียจะต้องหุ้นค่าใช้จ่ายประมาณ 20% ของต้นทุนโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ KF21 ต้นทุนอยู่ที่ 246,599,496,000 บาทหรืออีกในหนึ่งก็คือจะต้องจ่ายประมาณ 48,585 ล้านบาทและภายใต้เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตใบอนุญาตอินโดนีเซียได้เข้าร่วมในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ KF21 แม้ว่าจะมีเสียงลือเรื่องอินโดนีเซียไม่จ่ายค่าหุ้นตรงเวลาแต่โดยทั่วไปแล้วคาดว่าอินโดนีเซียก็จะไม่ถูกให้ออกจากโครงการ KF21เครื่องบินขับไล่ KF21 จะได้รับการทดสอบภาคพื้นดินและการทดสอบการปฏิบัติการบินทั้งหมด 2,200 ครั้งเป็นเวลา4ปีจนถึงปี2025หลังจากการทดสอบเครื่องบินขับไล่ที่ปฏิบัติภารกิจทางอากาศสู่อากาศและภารกิจอากาศสู่พื้นอย่างจำกัดจะถูกนำไปใช้ครั้งแรกในปี2026และเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถในการทำภารกิจอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นและอากาศสู่เรือจะถูกนำไปใช้ตั้งแต่ปี2029เราควรจะรอดูว่า KF21 จะมีการพัฒนาเป็นเครื่องบินล่องหนรุ่นที่5ในอนาคตหรือไม่วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ KF21 เครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 4.5 ที่พัฒนาโดยประเทศเกาหลีใต้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ